ผมผู้ใหญ่โทรตามทีแรกผมมาก็ดีแล้วเรียนใช่ไหมนางไทยกันเรียนเรื่องอะไรโดนตรงน้ำแห้งมันออกตื้นน้ำแห้งมากมันกลางเป็นน้ำดินเลยมันโผล่เออแข็งแรงหน่อยพี่วัดเนี่ยเมษาเฮ้ยเราตรงนี้หว่าเมษาทำเรื่องบอกนายเราไปบึงบัวเพชรเลยพวกนี้ขอกทำไงทำหวยกระดกอีกเหรอจะไปบึงบัวเพชรไปรถเปล่านะมาไม้อีกเสียบขากลับเอากลับไม่ถามเหรอไม่ต้องนะครับเดี๋ยวปลอดภัยแล้วถ้าก็กลับไปก่อนพี่วัดกลับเป็นรถดิคนมากับรถเทสอยู่ไหมอ่ะน่าจะอยู่โอ้โหเกือบหมดเม็ดเลยขาแม่ไปหมดเม็ดพี่สายใหญ่นี่เลยเนี่ยขาเท่ากบแกเราเชื่อพระเอกเลยทำงานแต่หัวตะพานใช่ไหมเออหัวตะพานเอาไอ้หัวตะพานอ่ะเอาตัวหัวตะพานตีเชือกไงเชือกหลังคนเราเอาเอาได้ไม่เล็กใครว่าเล็กไม่เล็กใครว่าตัวเม็ดเดียวนี่นี่ก็ร่วมสองยังฟื้นแล้วใช่ไหมเนี่ยฟื้นแล้วเฮ้ยยังฟื้นแล้วยังไม่ต้องกลัวแล้วเนี่ยใหญ่ตกใจโดนโดนไปเยอะยังไม่เป็นไรหรอกอยู่ใกล้เป็นแล้วเอาอะไรคุมตามไปก่อนนะอืมก็ฟอตันเนี่ยมันอยู่ไอ้ยังเราตะลึงตะลึงหาตีแล้วมันเคยจับเนี่ยเออได้ข่าวว่าจระเข้จับได้อีกตัวใช่ไหมครับใช่ครับมันเราดำเนินการอะไรยังไงบ้างครับก็ตามที่เป็นข่าวนะครับที่ว่ามีจระเข้ปรากฏตัวอยู่แถวนี้ทางสำนักงานจังหวัดนะก็ได้รับแจ้งครับแล้วก็ได้มีการจัดเตรียมทีมงานโดยสำนักงานจังหวัดแล้วก็ทางประมงอำเภอบางค้าแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในการจับนะครับก็ได้มาประชุมนัดแนะวางแผนกันว่าจะมาจับอะไรกันยังไงก็ได้มาดูสถานที่แล้วก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพอดีมีจระเข้ขึ้นมาบริเวณจุดตรงนี้นะครับก็มาดูแล้วก็ได้ให้ทางผู้เชี่ยวชาญเขาดำเนินการจับขึ้นมาก็รอกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับก็จับได้ประมาณช่วงนี้ครับเราเห็นยังไงฮะช่วงนี้น้ำขึ้นหรือน้ำลงครับอ๋อช่วงน้ำขึ้นครับช่วงน้ำขึ้นครับลักษณะที่เห็นนี่คือเขาขึ้นมาก็เห็นจะว่าหัวลอยขึ้นมาครับมีความยากลำบากมากน้อยแค่ไหนครับอ๋อยากลำบากมากครับเพราะว่ามันเป็นแนวชายฝั่งยาวตลอดเราไม่รู้เลยว่ามันจะขึ้นจุดไหนตรงไหนนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความสังเกตของพวกเราที่ช่วยกันสำรวจนะครับครับเวลาฉายไฟมันก็จะมีดวงตาที่สะท้อนแสงออกมาก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าจระเข้ถ้าเจอก็รีบแจ้งสำนักงานมงจังหวัดสำนักงานมงเพลในพื้นที่รวมถึงทางที่ว่าการอำเภอทางผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เตือนให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตริมแม่น้ำนะครับถ้ามีการเจอก็ให้รีบแจ้งนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้รีบออกมาดำเนินการนะครับ